ค่ะมาคดียาเสพติดค่ะโทษ28ปีค่ะผมคดียาเสพติดครับโดนคดีชีวิตร่างกายครับเสียไม่ได้อ่ะผมก็เลยไปยิงเขาตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะที่ทำกันฝึกงานที่นี่มาก็เริ่มทำตั้งแต่ปี65ครับช่วงปลายปีมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี64ครับมาเรียนที่นี่แหละครับที่ฝ่ายการศึกษาเขามีครูเข้ามาสอนวาดรูปครับเรียนอยู่ประมาณ 5-6 เดือนครับตอนแรกเลยที่มาติดต่อก็เหมือนพร้อมกันเลยกับพวกเจเลคือเหมือนเป็นตัวแทนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาคือเราก็ไม่รู้จักหรอกว่าปั้นน้ำตาลมันคืออะไรตอนนั้นก็สงสัยครับแปลกใจตรงที่ว่าเขาผอ.มาบอกว่ามีงานปั้นน้ำตาลเราก็สงสัยว่างานปั้นน้ำตาลอะไรมันถึงจะปั้นได้ตอนนั้นยังไม่รู้จักครับว่าน้ำตาลเป็นแบบไหนครับผมปั้นปูนอยู่แล้วครับวาดรูปปั้นปูนอยู่ก็เลยเห็นเขาทำมันสวยก็อยากลองทำดูบ้างครับเลยสมัครมาครับงานฝีมือไม่เคยทำค่ะเคยแค่ตอนสมัยเรียนที่ว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจครับที่ทำได้พอเรามาทำงานพวกนี้มันทำให้เราแบบว่าใจเย็นได้ลงแล้วเรามีความมุ่งมั่นทำให้เราความคิดเราก็เปลี่ยนไปได้เยอะครับเพราะว่ามันเป็นเราเปิดโลกอีกโลกหนึ่งฮะแล้วเราไม่เคยปั้นเราไม่เคยปั้นกับน้ำตาลเราต้องมาเรียนรู้เทคนิคกับน้ำตาลเนี่ยพักใหญ่เหมือนกันนะกับการปั้นรูปเหมือนจากตอนแรกเราผมออกไปรอบแรกผมไปเปิดร้านสักมันก็เป็นสังคมนึงพอมาเจองานเค้กงานเบเกอรี่งานน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นอีกสังคมนึงที่ผมมองว่ามันสามารถทำรายได้ให้เราง่ายตอนแรกตัวหนูเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของงานปั้นหรืออะไรเลยเราต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการแล้วผอ.และเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารทุกท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี้ยคือนำวิทยากรนำครูเขามาให้ความรู้กับพวกเราเราเพิ่งมาเจอสังคมใหม่ที่เนี้ยทำให้เราเปลี่ยนความคิดนะออกไปในวงจรเดิมๆก็ไม่มีในหัวแล้วตอนนี้ครับคิดอยากจะทำงานพวกนี้เกี่ยวกับงานศิลปะนี่ครับไอเดียสามารถมันเป็นงานชิ้นนี้ทำอยู่4คนครับมีพี่คนนึงเป็นคนคิดครับเราชอบงานศิลปะครับและความเชื่อของพวกเราคือว่าเขาเป็นเทพของศิลปะครับแล้วเทพของความสำเร็จก็เลยก็คิดช่วยกัน4คนนะครับทำออกมาผลงานนี้ครับแอนโทเนียครับตอนที่ผมได้รับโจทย์งานชิ้นนี้มันเป็นช่วงไล่กับช่วงประกวดมิสยูนิเวิร์สครับหนูทำเรียลลิสติกคือเหมือนจริงก็คือมันต้องทำให้เหมือนกับในรูปตอนที่เข้ามาทำนะตอนนี้มีรายได้จากตรงนี้บ้างยังคือรุ่นแรกครับคือรุ่นแรกที่ทำมีปันผลได้แล้วครับมีปันผลได้แล้วคือปันผลตอนนี้ผมก็เก็บไว้ครับไว้ไปต่อเป็นทุนต่อไปข้างนอกครับออกไปก็ได้หลายอย่างครับงานพวกนี้
ผมคิดออกไปผมว่าจะไปวาดรูปปั้นขี้เลื่อยอะไรพวกนี้ครับน่าจะเป็นรายได้ได้ข้างนอกตอนแรกตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของงานปั้นหรืออะไรเลยทำให้แบบว่าเราก็ได้มองเห็นศักยภาพในตัวเองเห็นความสามารถของตัวเองได้ว่าคือเราไม่ได้เก่งไม่ได้ดีแค่ด้านนั้นด้านเดียวทำให้เราก็ทำให้คนข้างนอกอย่างเงี้ยเขาเห็นศักยภาพเห็นความสามารถของเราได้ตรงนี้ก็โอเคครับเราก็อยากให้คนนะครับเพราะว่าพวกผมบางคนมีความพร้อมในหลายด้านนะครับงานศิลปะงานคอมพิวเตอร์งานซ่อมรถงานอะไรเงี้ยบางคนเขามีหลายๆด้านที่ว่ามีความพร้อมแต่บางทีคือความพร้อมมันต้องมาพร้อมโอกาสถ้าเราไม่มีโอกาสมันก็เป็นไปได้ยากครับที่ว่าเราจะไปทำอยากขอโอกาสครับให้ผู้ต้องขังอย่างพวกผมออกไปก็อย่าให้มองไปในสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ดีผมก็มีครับคนคุกส่วนใหญ่คนที่ปล่อยไปจากคุกเรือนจำเนี้ยถ้าไม่ไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ไปหางานทำยากแล้วครับเพราะส่วนใหญ่เขาพอมองอันนี้คดีอะไรคดียาคดียาเขาจะมองเราในแง่ลบก่อนแล้วใช่ไหมครับแต่เนี้ยถ้าเราถ้าบางคนถ้าเขาให้โอกาสเราเนี้ยถ้าไม่คิดกับเราในแง่ลบก่อนคิดกับเราในแง่บวกบ้างบางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจดีใจตัวเองแล้วก็ไม่กลับไปทำความผิดจาก12ปีที่ว่าเราอยู่ข้างในเนี้ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เราคิดอะไรได้แล้วอ่ะจริงๆเลยเนี่ยพวกหนูก็ต้องขอบคุณเซเลบริตี้คนดังระดับประเทศเลยที่เปิดโอกาสแล้วก็แบบว่าคือเห็นความสามารถเห็นมั่นใจในผลงานมั่นใจในฝีมือของพวกเราทีนี้ก็เลยอยากจะบอกคือประชาชนทั่วไปหรือคนอื่นคือให้โอกาสพวกเราบ้างอย่างที่ศิลปินคนดังนี้เขายังให้โอกาสพวกเราทางเชฟที่คำสอนเขาสนับสนุนเขาบอกว่าถ้าออกไปแล้วเรายังสนใจอยู่แล้วก็เขาจะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้เราไปแข่งของรินสิ้นปีนี้ครับในเดือนพฤศจิกคือถ้าเราได้รางวัลเราก็อาจจะได้ไปอังกฤษใจอยากไปอังกฤษครับอยากไปโชว์ฝีมือที่อังกฤษหลังจากพ้นโทษนะคะคือก็คิดว่าน่าจะไปเกี่ยวกับงานพวกปั้นน้ำตาลเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ออกไปข้างนอกมาคือมีคนมาทาบถามไว้แล้วอยู่4คน4ที่ด้วยกันจาก12ปีที่ว่าเราอยู่ข้างในเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เราคิดอะไรได้แล้วอ่ะคือที่ว่าฝันไว้ก็ประกอบอาชีพสุจริตเอาไม่จำเป็นจะต้องมีไม่จำเป็นจะต้องอะไรมากๆเอาแค่ชีวิตคือในปัจจุบันที่ว่าอย่างเราออกไปเงี้ยให้มันมีความสุขดูแลแม่หรือว่าอะไรนี้อยู่กับครอบครัวดี